สวัสดีค่ะรถธรรมชาติพาเที่ยวอะค่ะวันนี้เรามาที่สวนผึ้งนะคะร้านโคโลฟิลอะค่ะเรามาเวิร์กช็อปกับนิตยสารแม่บ้านนะคะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างต้องซื้อป่ะสารแหน่อย่างเงี้ยใบกะเพราอย่างเงี้ยมีผักสลัดด้วยกินโอ๊กเรดโอ๊กแต่ใบแฉกๆอันนั้นเราไม่รู้ว่าผักอะไรคุณแต่งรู้ไหมเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะครับเนี่ยค่ะข้าวโพดจริงแล้วหลังสวนเราก็มีเนาะมันเลยกลางแดดแต่ไม่ร้อนร้อนไม่มากใช่เขามีสแลนด์อันนี้อีกโซนหนึ่งเนาะอันนี้เป็นโซนดอกไม้เรามาอยู่ตรงดอกทานตะวันค่ะใกล้เคียงกันมากนั่นเองเลยค่ะโปเกตมีน็อตเอ้ยไม่ใช่ต้อยตินฝรั่งนะครับเป็นจะเป็นดอกสีม่วงมันจะออกดอกตอนที่เขาเรียกว่าแดดแรงๆถ้าแดดแรงๆเนี่ยมันจะออกดอกแต่ถ้าไม่มีแดดมันจะไม่มีดอกช่วงแดดแรงๆน่ะดอกมันจะสวยมันจะเป็นสีม่วงง่ายๆมันชอบแดดปลูกไว้กลางแป้งแดดแรงๆใช่ครับวันนี้เราได้สิทธิพิเศษให้เรามากันนี้แต่ยะสั่งแม่บ้านเลยไม่ต้องเสียค่าใครจะเข้ามาก็เสียท่านละ30 บาทนะคะก็เดินเข้ามาแล้วก็มาเดินดูต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็สบายใจดีค่ะแฮปปี้เดี๋ยวเราจะไปโซนถัดไปกันนะคะมีแบบไอ้ร่างอันนั้นอะที่เราพยายามทำกันในร้านอะมารบาหลีที่เราพยายามปลูกกันในร้านสำเร็จยังต้นอะไรน่ะอันนี้เหรอที่เขาใบชะพูที่เขาปลูกในเมียฮะใช่เหรอใช่ที่ร้านเขาเนี่ยอ๋อใบชะพูใช่ไหมฮะแผ่นไม้แผ่นไม้ข้างหลังที่ร้านอันนี้ของคนอื่นนี่มันเป็นอันนี้มันเป็นเลนมุมกว้า
ากนะครับถ้าเข้าไปข้างในน้ำก็จะเพี้ยนความรู้สึกเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับเอาจริงๆเนาะพี่เปิดสนุกมากนะว่าเขาปากไปเลยมือจับเนี่ยมือสุดยอดกว่ามันใช้ดูพี่เปิดนี่เห็นไหมมันกินอย่างนี้นะครับเปล่าครับจานนี้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะขอบคุณครับไม่เป็นไรครับได้ครับพี่เปิ้ลกินก่อนเลยนี่กินเลยดูที่ชิมนี่เป็นไงจากการที่ทำเชฟอะไรนะชื่อเชฟอะไรนะแม็กไม่รู้ค่ะชื่ออะไรเชฟแม็กอ่ะเชฟเปิร์ดเชฟเปิร์ดลองชิมนะครับทำชิมไม่ได้อันไหนดีครับอันไหนก็ได้อันนี้ขอบคุณครับนี่ใครยังไม่ได้ของครับพี่เปิร์ดลองชิมดิอร่อยมากเลยได้ป่ะเหมือนกินของหม้อของหม้อขึ้นละน้ำมือของหม้อก็มีสมุนอยู่หน้าไม่อะไรส่วนเหมือนกันนะเนี่ยไซเดอร์ก็ได้แต่แอปเปิ้ลไซเดอร์เราจะรู้อยู่ว่าราคาต้นทุนมันจะสูงพอสมควรลำดับถัดไปใส่น้ำส้มสายชูค่ะ